สวัสดีค่ะหลังจากวันลอยกระทงนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะกระทงที่เราทําไว้เนี่ยก็จะแบบว่าลอยบางที่ก็เต็มคลองเลยนะคะแต่ที่บ้านเราเนี่ยก็คือมีไม่เยอะหรอกมีแค่นี้เองเพราะว่าเราไปลอยที่อื่นกันนะอันนี้ก็คือมันเหลือๆนะก็เลยเหลืออยู่1กระทงค่ะแต่ถ้าที่ไหนมีเยอะเนี่ยเรามีเคล็ดลับและวิธีง่ายๆในการจัดการกระทงแบบนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพวกเศษใบตองหรือว่าต้นกล้วยต่างๆที่เหลือจากการทำกระทงเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็มีกระทงนะกับเศษเหลือๆจากการทำกระทงค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้เราก็เลยจะมาทำการขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ค่ะจะเห็นว่าดินที่เราปลูกตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่แข็งแห้งเป็นดินริมถนนนะคะแล้วก็ยังมีพวกหินอิฐต่างๆเนี่ยปนด้วยค่ะและเป็นบริเวณนอกบ้านนะคะดาวไม่ได้รดน้ำบ่อยเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเหมาะมากๆก่อนอื่นก็ขุดหลุมแบบนี้ก่อนนะคะก็ลึกหน่อยนะหลังจากที่ขุดหลุมเสร็จดาวก็จะเอากระทงที่เรามีค่ะวันนี้มีกระทงเดียวก็ขุดหลุมแบบไม่ต้องใหญ่มากนะถ้าหลายกระทงก็ขุดหลุมใหญ่ๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเอากระทงใส่ก้นหลุมไปแบบนี้เอาดินกลบไปประมาณนึงนะคะให้ดินเนี่ยกบกระทงต้นกล้วยของเราเนี่ยให้แบบว่าบางสัก1เซนก็ได้ค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้สิ่งต่อไปที่เราใช้ก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นพอกบหลุมเสร็จนะคะเราก็จะใส่เป็นขี้วัวค่ะอาจจะเป็นแห้งหรือหมักแล้วก็ได้นะอันนี้เป็นขี้วัวแห้งค่ะเอาใส่ไปนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินข้างๆค่ะเอาไปผสมกับขี้วัวที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะเวลาเราปลูกเนี่ยก็คือเราจะให้หลุมที่เราปลูกเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพื้นที่เราขุดเนี่ยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยช่วงนี้คือฝนไม่ค่อยตกแล้วนะก็คือเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ขังอยู่ในนี้ค่ะน้ำที่เราใช้รดนะเราใช้เป็นน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็คือเราใช้น้ำธรรมดาเนี่ยประมาณ5ลิตรนะคะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ100ซีซีเลยค่ะเพราะที่ตรงนี้เป็นดินแข็งมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถใช้เป็นพวกจุลินทรีย์อื่นๆได้อย่างพวก EM หรือว่าจุลินทรีย์จาวปลวกก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการที่จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยทำงานย่อยสลายพวกวัสดุต่างๆที่เราใส่ลงไปนะคะวันนี้ที่เราปลูกเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะปลูกเลยเราจะปลูกเป็นต้นกล้าของมะเขือยาวค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีมะเขือยาวอยู่นะก็ขุดดินลงไปเลยค่ะด้านบนนะคะที่เราปลูกเลยนะคะเพราะว่ากว่ารากของมะเขือของเราเนี่ยจะลงไปถึงต้นกล้วยหรือว่ากระทงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็นานนะคะเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยคงย่อยสลายมีอาหารเรียบร้อยนะกว่ารากของต้นไม้ของเราจะลงไปถึงค่ะอันนี้เราก็เลยปลูกเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะและเวลาช่วงที่เราปลูกเนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยควรปลูกตอนเย็นๆนะเพราะว่าต้นไม้จะได้มีเวลาพักฟื้นในช่วงกลางคืนค่ะแต่4โมงเย็นแถวบ้านดาวตอนนี้ก็คือมันยังแดดแรงอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วดาวเอาน้ำที่ดาวผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยลดไปประมาณครึ่งนึงก่อนค่ะเสร็จแล้วเราเอาเศษกระทงเหลือๆที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยเอามาโปะข้างบนค่ะเพื่อที่ว่านะดินจะได้มีความชุ่มชื้นเพราะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้รดน้ำบ่อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินค่ะทำให้ต้นไม้ของเราไม่ค่อยเหี่ยวด้วยนะคะเศษใบกระทงต่างๆพวกนี้เนี่ยพอย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราอีกส่วนด้วยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะแค่นี้เองทีนี้เราก็ไม่ต้องรดอีกประมาณ 2-3 วันได้เลยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะจากดินที่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่แข็งแห้งนะแต่วิธีนี้เนี่ยจะช่วยปลูกจุลินทรีย์ในดินให้ทำงานค่ะทำให้ดินมีความร่วนซุยนะคะแล้วก็เวลารดเนี่ยก็หมั่นหาพวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆเอามารดค่ะดินจะได้มีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าที่เราปลูกตรงนี้เนี่ยอยู่ริมถนนเลยนะนี่เห็นไหมอากาศร้อนมากแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามกับบ้านดาวนะคะเพราะฉะนั้นดาวก็ไม่ค่อยได้ออกมารดน้ำเท่าไหร่ค่ะวิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะ
ส่วนใบตองหรือเศษกระทงเหลือๆเนี่ยก็เอามาทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้อีกนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปทำกันดูค่ะปลูกอะไรก็งามแถมไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ